สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุทินเผยแล้วจัดเคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้หรือไม่รวมถึงงานแต่งงานบวช ด้วยวันที่21ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชันวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดว่าตนและคณะได้รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครให้นายกทราบโดยเฉพาะมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนยังกังวลว่าจะจัดกิจกรรมรื่นเริงหรือจัดเคาท์ดาวน์ทั้งประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องประเมินตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คิดว่าตอนนี้เอาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนซึ่งนายกได้ให้แนวทางในเรื่องนี้ด้วยว่าให้รีบไปดูซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเราควบคุมได้และผลตรวจออกมานิ่งแล้วเราก็ต้องมารายงานเป็นรายวันช่วงนี้ทุกอย่างต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันและยืนยันว่าเราไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมส่วนกรณีจะมีการเคลื่อนย้ายในช่วงหยุดยาวปีใหม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากเคลื่อนย้ายด้วยความเข้าใจหรือก่อนเคลื่อนย้ายมีการไปตรวจโรคตรวจไข้เพื่อให้ทราบอาการหากพบก็จะได้รักษาได้ทันทีหากจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนนั้นเราไม่ได้ห้ามแต่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและขอให้แจ้งต้นทางปลายทางรวมถึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันเมื่อถามถึงงานบวชงานแต่งงานในช่วงนี้ยังจัดได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าอยู่นอกเขตที่ประกาศการควบคุมก็ยังจัดได้ปกติแต่ก็ต้องเข้มมาตรการกันหน่อยย้ำกระทรวงสาธารณสุขพยายามทำงานเต็มที่ไม่ใช่ว่าเราจะหาวิธีห้ามประชาชนทำกิจกรรมเราอยากให้ทุกคนทำกิจกรรมปกติให้มีความสุขแต่ขอให้ช่วยกันรักษามาตรการเพื่อให้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะถ้ามีหน้ากากอนามัยอยู่บนหน้าก็จะไม่มีปัญหาอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ